Longines Hydro Conquest นาฬิกาที่ยูเฮียเลือกจะเป็นยังไงไปดูกันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแฟนๆรายการเรานะสวัสดีครับอันนี้ก็เป็นเทปพิเศษนะไม่ได้เจอกันนานนะวันนี้เป็นเทปพิเศษจริงๆสำหรับพวกเราครับผมรอคอยมานานแล้วครับผมอย่างที่เราเคยบอกว่าถ้าเพื่อนๆหรือผู้ใหญ่ใจดีท่านไหนอยากจะลองส่งนาฬิกามาให้เรารีวิวครับวันนี้ก็เกิดขึ้นจนได้ก็ยินดีเลยมีคนเห็นคุณค่าของเราใช่วันนี้สิ่งที่วางอยู่ตรงหน้าเราคือแบรนด์เป็นนาฬิกาแบรนด์เก่าแก่1ใน4อันดับเนี่ยแบรนด์หรูแบรนด์หรูใช่เก่าแก่มากมากอันดับ4ของโลกเลยใช่เก่าแก่ขนาดนั้นนะครับผมมีมากี่ปีแล้วครับคุณ189ปีเรือน189ปีนี่จะเรือนที่วันนี้189ปีนะแบรนด์เขาว่ายาวนานมากนะครับก็ยาวนานจริงๆครับแบรนด์นี้มีตำนานเยอะมากใช่แบรนด์นั้นคือ Longines ครับผม Longines ครับผมนะครับเป็นนาฬิกาแบรนด์หรูหราของสวิตเซอร์แลนด์ใช่ซึ่งเอาจริงเป็นแบรนด์ที่คนรู้จักกันว่าเป็นแบรนด์เก่าแก่อย่างที่เราบอกไปเมื่อกี้ซึ่งอดีตเนี่ยเขาเป็นแบบเชี่ยวชาญแต่ว่าเอาไปทำนาฬิกาจับเวลาในกีฬาต่างๆมากมายตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเนี่ยแข่งมาพวกกีฬาระดับโลกยิงธนูเทนนิสยิมนาสติกโอ้โหนี่เป็นกีฬาที่ใช้ความแม่นยำมากๆครับผมเพราะว่าแบรนด์นี้เลยคือเขามีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปณิธานของแบรนด์อ่ะปณิธานของแบรนด์ชัดเจนมากนะชัดเจนเลยเหรอใช่ครับอะไรมีอะไรบ้างครับปณิธานของแบรนด์เขามี3อย่างเลย1คือ traditional traditional คือความเก่าแก่ยาวนานเก่าและแก่ที่ดูเป็นหน่วยศตวรรษอ่ะโอ้โห189นะบนโลกจะมีว่าเฮียตี้แก่ๆนี่อันนี้คือเก่าแก่จริงโอ้โหเฮียตี้ทำไมเฮียตี้เทียบไม่ได้เลยว่ายังสวัสดีครับคือไม่ต้องมาแข่งกันว่าแบรนด์นี้แบบมีประวัติแค่ไหนครับนับกันเป็นศตวรรษยาวนานมาก traditional traditional ข้อที่หนึ่งครับผมต่อไปครับข้อที่สองของเขาคือครับอะไรครับสำคัญที่สุดเลยคือ performance ครับคือประสิทธิภาพโอ้นะครับความแม่นยำของเขานะครับนวัตกรรมที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่องอยู่ในแบรนด์ Longines เลยจะ200ปีนะพูดถึงแน่นอนและจริงๆอ่ะที่เหนือกว่าสิ่งอื่นใดที่มองหรือสัมผัสได้ด้วยที่แบบสัมผัสเราเห็นอ่ะคือข้อที่3ครับelegance ครับความสง่างามความงามเขามีสโลแกนของแบรนด์เลยนะเขาคือดูปากผมนะครับelegance is an attitude ขออ่านแบบให้คนไทยฟังรู้เรื่องกันนะ elegance is an attitude ว้าวนะครับอันนี้เฮียตี้ซ้อมพูดกับ Google บ่อยมากหรือว่ากว่าจะได้เพลงนี้กูฟัง Google มา10รอบนึกว่าสิริ elegance is an โลโก้ไม่รู้อะไรครับเนี่ยโลโก้มาเลยครับนาฬิกาทรายติดปีกโอ้สวยงามมากๆมันบ่งบอกได้หลายอย่างจากโลโก้นี้ทั้งการเวลาประสิทธิภาพแล้วก็ความงามมันอยู่ในโลโก้เยอะแยะใช่คือตอนนี้ปัจจุบันเนี่ย Longines เองเนี่ยอยู่ในกลุ่มของ Swatch Group ซึ่งเป็นกลุ่มนาฬิกายักษ์ใหญ่ของโลกเลยใหญ่มากจัดจำหน่ายอยู่150ประเทศทั่วโลกโอ้โหที่สำคัญคืออันนี้ขอเสริมนิดนึงครับในปณิธานของลองจินเนี่ย uh-huh. เราจะเห็นว่าอยู่ในมันมีความแบบเป็นแบรนด์ไอดีได้มากเลยสำหรับผมนะ uh-huh. มองว่านาฬิกาหนึ่งเรือนที่เราจะซื้อเนี่ยถ้าพูดถึงความหรูหราเนี่ยหนึ่งคือแบรนด์ต้องมีสตอรี่ลองจินนี่คือความยาวนานไม่แพ้ใครอ่ะไม่อายใครเลยสองคือนาฬิกาก็คือต้องมีความแม่นยำเที่ยงตรงครับ ใช่ไหมครับแล้วสุดท้ายคือเรื่องความของหรูหราคือถ้าหรูหราแต่ว่าไม่เที่ยงตรงก็ไม่ได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นมัน3ข้อนี่คือองค์ประกอบนาฬิกาดีมากๆครบครับผมนะแล้วก็ตอนนี้เราทำความรู้จักกับลองจิ้งคร่าวๆแล้วผมว่าเราไปดูเรือนนี้ดีกว่าครับเนี่ยผู้ใหญ่ใจดีให้มารุ่นอะไรครับผมอันนี้เป็นรุ่นไฮโดรคอนเคฟอยากดูข้างในก่อนดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อนๆครับอันนี้เป็นคลิปที่เราตั้งใจมากฝากแชร์ด้วยนะครับครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราก่อนดูด้วยนะซึ่งเรื่องนี้เป็นไงไปดูThank you.
มาครับเฮียเรามาจะทำความรู้จักกับไฮโดรคอนเฟสกันดีกว่าจำได้ไหมเฮียปีที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยเราเคยรีวิวคอนเฟสทีนึงนะจำได้สิครับแต่นั้นเนี่ยเป็นรุ่นเก่าจริงๆไฮโดรคอนเฟสเนี่ยเป็นรุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวในปี2018ที่เรารีวิวเนี่ยเป็นสเตเลตอย่างเดียวสเตเลตซึ่งในปี2021เนี่ยเขาเปิดตัวคอลเลคชันใหม่มาคอลเลคชันใหม่ครับผมเพิ่มเป็นโลหะทูโทนเป็นโรสโกและเยลโลโกเข้ามาว้าวสาวสุดท้องหนึ่งเนี่ยมีทูโทนเพิ่มความอิลิแกนซ์เพิ่มความหรูหราเข้ามาซึ่งรุ่นก่อนเนี่ยเพิ่มมีเพอร์ฟอร์แมนซ์มีประวัติแล้วอันนี้เพิ่มความหรูหราเข้ามาแล้วซึ่งในรุ่นปี2021จะมีสีที่เป็นเอกลักษณ์ง่ายๆเนี่ยเห็นชัดๆเลยคือมีสีดำและสีน้ำเงินแล้วก็มีสีพิเศษคือสีเทาและสีเขียวทีนี้ในรุ่นของปีนี้คือไฮโดคอนเควสเนี่ยก็จะมีเป็นทูโทนแต่ทูโทนเขาไม่ใช่แบบทูโทนธรรมดาเขามีทูโทน2สี2สีให้เลือกทูโทนอันแรกก็เป็นทูโทนเยลโลโกอีกอันนึงคือสีอะไรครับเฮียโรสโกแน่นอนต้องเป็นโรสโกก็คือมีทูโทน2สีครับผมแล้วในทูโทน2สีเนี่ยก็จะมีสีเบเซลกับสีหน้าปัดเนี่ยก็คือดำกับน้ำเงินทั้ง2อันเลยแต่ว่าสำหรับเยลโลโกเนี่ยจะมีสีพิเศษสีอะไรครับคุณโยเยลโลโกจะมีสีพิเศษคือสีเขียวครับส่วนถ้าเป็นตัวโรสโกเนี่ยจะเป็นสีอะไรครับเฮียสีเทานี่ก็คือความแตกต่างของ2สีซึ่งในรุ่นที่เปิดมาเนี่ยก็ยังมีสายยางให้เลือกใช้อีกด้วยอันนี้คือเราไปเลือกได้ใช่ครับผมซึ่งเป็นสายยางเนี่ยสีเดียวกับเบเซลจากรุ่นที่ออกมาถ้าเป็นสายเหล็กเนี่ยก็จะได้ความหรูหราแต่ถ้าได้สายยางเนี่ยก็คือความสปอร์ตเพอร์ฟอร์แมนซ์ปฏิฐานนี้แนวๆมากเลยนะสามข้ออยู่ในใจนะครับทีนี้และไอ้คุณสมบัติเด่นๆของไฮโดรคอนเฟสในรีวิวคร่าวๆให้หน่อยมาเป็นนาฬิกาสปอร์ตกันน้ำถูกไหมครับใช่ครับกี่เมตรครับ300เมตรสปอร์ตแล้วก็เป็นไดเวอร์วอทด้วยนะครับกันน้ำได้300เมตร300เมตรเลย300เมตรก็ต้องมาในดีไซน์แบบที่เป็นกันน้ำฝาหลังเป็นเกลียวแน่นครับผมเป็นนั่งกันน้ำครับผมเมื่อจะเป็นไดวิ่งวอทหมายความว่าตัวเบเซลมันคงต้องหมุนได้ก็คือตัวมาร์เกอร์ที่เรามองจะต้องการมาร์เกอร์นั้นมันหมุนได้รอบแหละ300องศาเนี่ยนั่นแหละครับแต่ก็ยังคงเอกลักษณ์ของการในการดำน้ำคือหมุนได้ทวนเพราะว่านาฬิกาดำน้ำจะหมุนย้อนไปย้อนมาไม่ได้ใช่ด้วยความเป็นนาฬิกาดำน้ำสิ่งที่ขาดไปไม่ได้ครับไกด์ล็อกเนี่ยคือในสไลด์สไลด์ใช่ครับผมมันต้องสไลด์ต้องปรับความแน่นได้ตอนดำน้ำคือสายรัดตอนใส่เวสต์สุดเวสต์สุดสายแล้วเนี่ยเขาสามารถขยับขยายยืดหดได้ตอนที่ใส่เวสต์สุดได้ครับครับผมใช่และจุดเด่นที่สำคัญมากๆเลยนะเรื่องของความแม่นยำของนาฬิกาออโตเมติกเนี่ยมันอยู่ที่ไหนตัวนี้กลไกที่สำคัญนั่นคือบาลานซ์สปริงตัวเนี้ยทำจากซิลิคอนมันทำให้มีคุณสมบัติในเรื่องของการต้านทานไอ้คลื่นแม่เหล็กจากที่ศึกษานาฬิกามาสักพักหนึ่งครับผมตัวสปริงเนี่ยเป็นต้องบอกว่ามันก็เป็นทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนมันมีความทนทานมีความอะไรแต่ถ้าเป็นเมื่อไหร่จะเป็นซิลิคอนบาลานซ์สปริงเนี่ยได้ความทนทานและต้านแม่เหล็กต้านสนามแม่เหล็กด้วยใช่นี่คือความการพัฒนาของลองจินได้ทั้งความทนทานและความแม่นยำแล้วก็บวกด้วยกับคาลิเบอร์888เป็นเครื่องลิขสิทธิ์ของเขาใช่ครับผมเครื่องอินเฮ้าส์ครับผมหมายความพัฒนาไม่หยุดหย่อนนะครับทีนี้ด้วยการที่มันเป็นตัวซิลิคอนบาลานซ์สปริงเนี่ยเราก็มั่นใจเรื่องความแม่นยำได้แล้วก็เรื่องของอายุการใช้งานที่มันยาวนานแน่นอนทั้งหมดทั้งมวลทำมาเนี่ยเพื่อสิ่งที่เฮียโชคพูดมาทางนั้นเลยครับครับโอ้โหเป็นไงสเปคมันเฮียโอ้โหทีนี้แน่นมะแน่นมะหมายความว่าวันนี้เรากำลังจะเปิดกล่องนี้แน่นอนนี่ผมตื่นเต้นผมไม่รู้ว่าเราได้สีอะไรมารีวิวเนี่ยให้ทายให้ทายที่ผมเลือกเองผมให้เดานะถ้าเฮียโชคเลือกนะต้องเป็นสีพิเศษแน่นอนสีพิเศษเลยเพราะเมื่อกี้ที่พูดว่าสีพิเศษมันจะมีอยู่คือสีเทาและสีอะไรนะสีเขียวใช่แต่นี่ผมเดาใจเฮียโชคต่อครับผมถ้าให้เลือกระหว่างเยลโลโกกับโรสโกเนี่ยผมว่าเฮียโชคน่าจะเลือกโรสโกเอ้ยผมเดาเลยว่าต้องเป็นโรสโกทูโทนแล้วก็หน้าสีเทาเฮียรู้ใจขนาดนี้เฮียทำไมกูเก่งอย่างนี้เนี่ยจริงจังวันเฮ้ยพูดเหมือนไม่ธรรมดาเอาเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยโหแม่นยิ่งกว่าจับวางใส่ยิ่งกว่าตาตะแตนนี่นี่ครับเดี๋ยวจะพวกนี้เพิ่งไปเห็นเลยครับแค่กล่องก็เรียบหรูแล้วดูกล่องนี่ผ้าบุสวยงามไม้โลโก้มี texture ของไม้หนังสวยงามนะเออนี่ก็ตอกย้ำในเรื่องของนิทานของความอิเลแกนซ์ของเขาอะนะครับนี่อิเลแกนซ์คู่มือครับภาษานานาชาติทั่วโลกเลยครับความหนายอดเยี่ยมครับ820กว่าหน้าคือด้วยความที่เขาขาย150ประเทศคู่มือต้องมีหลายภาษามันจะดูหนานิดนึงเยอะมาก189ปีของเขานะเฮีย
มันก็ต้องนี้นะมาดูที่นาฬิกากันดีกว่าตื่นเต้นมากครับไฮโดรคอนเควสนี่ครับเฮีย2021คอลเลคชั่นนี่ไงไม่ค่อยเห็นเลยนะหน้าปัดสีเทาเนี่ยพอเห็นแล้วมันสวยนะเอามาเข้ากับตัวโรสโกได้เนี่ยหน้าปัดสีเทานี่เราแทบจะไม่ค่อยเห็นในนาฬิกาแบรนด์นั้นใช่ครับตัวลักชัวรี่แบรนด์เนี่ยต้องยอมรับว่าทีมดีไซเนอร์ของ Longines เนี่ยออกเลือกหน้าสีพิเศษนี้ออกมาได้โดนจริงเพราะถ้าวางเรียงกันเนี่ยถ้าสำหรับผมพูดตรงๆนะสีดำสีน้ำเงินนะผมก็เห็นเยอะเคยเห็นแล้วแต่เจอสีเทาเข้ามาเนี่ยผมจับแมทชิ่งกับโรสโกเนี่ยไปตัวจีนอ่ะสีอะไรสีดำเต็มเลยสีดำนี่เป็นมาตรฐานสีดำนั่นแหละแต่มันก็สวยนะไปตัวจีนอ่ะต้องบอกว่าสีที่เลือกมาเนี่ยผมบอกว่าสีเนี้ยเป็นสีพิเศษไม่ว่าจะเป็นสีเขียวหรือสีเทาที่เลือกมาเนี่ยสีเขียวเนี่ยมีความโดดเด่นมันจะไม่เขียวแบบเขียวจัดๆเขียวเฟดๆมันมีความนิดนึงแต่ที่ผมเลือกเทามาเพราะผมไม่เคยเห็นแบรนด์หรูแบรนด์ไหนลักซ์ซูรี่แบรนด์ไหนเลยที่ทำเทาออกมาแล้วสวยแบบนี้ปีที่แล้วว่าสวยปีนี้พอโรสโกแมทชิ่งกับสีเทาคือคู่สีมันได้แล้วแต่งตัวง่ายมากตัวดีไซน์มาด้วยขนาด41มิลใช่ไหมครับเนี่ยคุณยู41มิลครับก็เป็นเฟรนด์ไซส์ที่กำลังนิยมกันแต่ต้องบอกเคลียร์ก่อนนะอย่างนึงคือตัวโรสโกที่เห็นเนี่ยไม่ใช่โรสโกจริงๆครับผมแต่จะเป็น PVD โรสโกเป็น PVD โรสโกก็คือก็ได้ความคงทนแน่นอนล่ะนะครับครับสวยงามเพิ่มขึ้นใช่ครับนี่มาเลยอีกอย่างนึงคือไม่หนักข้อมือใช่เพราะว่าเป็นโรสโกทั้งข้อเนี่ยมันหนักจะหนักหนักขึ้นพอเป็น PVD coating ก็จะได้เรื่องของความเบาและความสวยงามมาด้วยใช่ครับสุดยอดเฮ้ยเอ้ยว่าเนี่ยลองดูนะข้อเนี่ยผมใส่สูตรสีเทาใส่กับสีเทาเข้าสุดๆมาครับทีนี้เรามาดูที่ตัวเรือนกันดีกว่าครับโหอยากดูมานานแล้วเฮียเรือนนี้นี่ตัวเรือเนี่ยเป็นสแตนเลสสตีลนะครับครับผมเคลือบด้วย PVD โรสโกอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้คือการที่เป็น PVD โรสโกข้อดีอย่างนึงคือความสวยและหรูหราแต่ว่าข้อกลางเนี่ยถ้าไม่ใช่เป็นโลหะจริงๆเนี่ยมันก็จะเบาหน่อยคุณยูลองจับสิครับไงครับโอ้ยเบามากเลยนะเพราะว่าจริงๆพวกโรสโกถ้าเป็นแบบหล่อไหมมันจะค่อนข้างมีน้ำหนักใช่ครับเบาใช่ครับใส่ง่ายแล้วมันก็ยังหรูหราเลยนะมีอะไรครับมีอะไรครับตรงนี้ดูขอบหน้าปัดครับขอบหน้าปัดครับขอบหน้าปัดแบบเป็นแบบหมุนได้เบเซลนี่นะครับตรงนี้เป็นเซรามิกครับนี่รุ่นหน้าปัดสีเทาเบเซลก็สีเทาใช่ตรงกันแต่ตรงขอบนอกของเบเซลเนี่ยก็ยังเป็น PVD สีโรสโกครับดูรายละเอียดของงานได้ก็คือไม่ใช่แค่ทำแค่ขอบเซรามิกเฉยๆตรงขอบเนี้ยถ้าเล่นโรสโกเข้ามาเป็น PVD โรสโกเนี่ยคือความขึ้นของสีเส้นตัดเนี่ยมันสวยกว่ามันจะตัดมากกว่าไอเซนิทเพียวๆที่เป็นสีเดียวที่มาสวยมากเลยนะแล้วก็มาตัวนี้ฟีลลิ่งของนาฬิกาไดเวอร์เสียงมันแน่นสะใจนะครับแป๊ก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 นะครับพอมองไปอยู่บนตัวเข็มก็เคลือบแสนซูเปอร์สารเรื่องแสงคือซูเปอร์ลูมิโนวาซูเปอร์ลูมิโนวาของสวิสนะครับผมก็คือสะใจกันไปเลยส่องไปสว่างว่าก็คือเป็นสเปคที่อยู่ในการระดับหรูของโลกแล้วครับแล้วก็แน่นอนครับด้วยความเป็นนาฬิกากันน้ำเมทัลยมสกรูอินเป็นแบบสกรูอินแน่นอนครับผมนะครับไขเข้าไปไขเข้าไปรุ่นนี้นี่มีวันที่ด้วยครับคุณยูมีนะฮะครับได้วันที่ด้วยนะครับแล้วตัวเครื่องสำรองพลังงาน72ชั่วโมงโอ้คาลิเบอร์888ใช่ของเขาเองและอย่างที่เราพูดเมื่อกี้คาลิเบอร์888เป็นอินเฮ้าส์มูฟเมนต์ของเขานะครับตัวซิลิคอนบาลานซ์สปริงก็ช่วยทำให้ต้านทานสนามแม่เหล็กแล้วก็การันตีเรื่องความแม่นยำและอายุการใช้งานที่ยาวนานครับสวยงามแม่นยำทนทาน72ชั่วโมงเลย300เมตรเนาะใช่ครับมั่นใจได้ในการดำน้ำเลยใช่ครับนี่ผมชอบโลโก้ของเขามากเลยนะนาฬิกาทรายติดปีกครับผมแล้วผมไม่ห่วงเรื่องนึงครับเฮียโชคการรับประกันเป็นไงบ้างครับโอ้โหอย่างยาวนานครับครับผมกี่ปีครับ5ปี5ปีเลยเหรอว้าว5ปีนี่ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับตอนนี้ลูกเฮียเข้ามหาลัยพอดีอ่ะลูกคนไหนวะเนี่ยใจเย็นดิลูกกับเมียคนไหนล่ะโอ้โห5ปีนี้คือแบบตอกย้ำลึกเรื่องของ performance ของเขาว่าแบบเขามั่นใจมากว่าเครื่องมันจะไม่มีปัญหา5ปีอ่ะเออคุ้มมากเลยนะถ้าถามผมนะคุ้มตอบนี่มาดูผมใส่ให้ดูเลยในการแต่งตัวแบบนี้เนี่ยมันอาจจะผมคงไม่ได้แต่งชุดอย่างนี้ไปดำน้ำเนาะแต่ถ้าใส่ไปทำงานเห็นไหมครับแน่นอนเราใส่นาฬิกาแบบนี้ไม่ได้ใส่ไปดำน้ำดูนี่พอใส่มาปุ๊บโขมาจากเสื้อนิดนึงปั๊บมันเข้านะเป็นแก๊สเลยครับนี่ดูข้อมือเล็กๆผมใส่สบายมากทีนี้ได้ข่าวว่าบานพับเขาเป็นแบบมีพิเศษครับผมสมมติว่าตอนนี้ผมไปใส่ชุดดำน้ำแล้วเวสูทแล้วผมก็จะตัวบวมเป็นแบบคุณยูนะตัวบวมแบบคุณยูคุณยูครับนี่นี่คือ
บอตี้นะครับในใส่ชุดใส่เซ็ตจำนำแล้วกลายเป็นคนนี้ครับครับผมทำไมครับขยายสายไงครับนี่ครับขยายครับง่ายครับง่ายมากแกนี่เฮ้ยแค่นี้อ่ะแล้วตัวนี้ใส่ได้ไหมครับอ่ะได้ครับมาครับใส่ชุดดำน้ำชุดดำน้ำอันนี้คือเปรียบเสมือนใส่ชุดดำน้ำเป็นเฮตี้ที่บวมต้องดีใจป่ะวะนี่ฮะอีซี่เลยครับนี่ฮะโป๊ะจบดีใส่กระสุนน้ำเงินก็เข้าดูดีสีเนี้ยผมว่ารอดเนี้ยมันง่ายจริงนะสีแล้วนี่ครับตอนนั้นคนข้อใหญ่อย่างผมเข้าสบายน้ำหนักเบาดูดีเลยโอ้โหพี่โชคลองไหมฮะมาครับได้ครับมาลองให้ครบไหมพร้อมบวมเสร็จกลับมาขึ้นบกอีกแล้วพร้อมเลยถอดเสื้อสูตรนี่นี่กับสูตรน้ำเงินที่มีลายอ่ะดูเฮ้ยเป็นไงโอ้โห mix and match elegance โอ้เป็นไงเฮียตี้เป็นไงครับ Longines Hydro Conquest Two Toneพูดทุกอย่างไปหมดแล้วครับผมความสวยงามออปชันนู่นนี่นั่นเพอร์ฟอร์แมนซ์ความดูหราอยากรู้ราคาหรือยังอยากมากรีวิวที่ดีต้องมีราคาเฮ้ยราคาเท่าไหร่อยู่66,300เท่านั้นครับเฮียตี้เฮ้ย60,000กว่าบาท66,300กลางๆนะครับผมซื้อทางไหนได้บ้างโอ้โหง่ายมากห้างสรรพสินค้าชั้นนำมีคือเราเดินห้างในเด็กเห็นหมดห้างชั้นนำมีอยู่แล้วแล้วก็แอปชั้นนำLazada Shopee มีหมดคือลองจิ้นมีช็อปอยู่บน Lazada Shopee ด้วยแล้วก็ส่วนใครอยากจะหาเอ้ยช็อปใกล้บ้านมีไหมที่ไหนมียังไงดูลิงก์ใต้ description เลยครับมีช่องทางการติดต่อของตัวลองจิ้นเองด้วยครบเลยฮะลองจิ้นเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างใต้นะดูข้างล่างใน description คลิปมีหมดเลยครับทีนี้เรามาสรุปสไตล์อยู่เฮียดีกว่าครับอย่างเฮียเองเนี่ยสัมผัสในการเรือนหลักแสนหลักล้านมาแล้วหลายท่านก็จับมาแล้วนาฬิกาไฮโดรคอนเควสที่เฮียผมเอามาให้นำมาให้เฮียสัมผัสเนี่ยเฮียรู้สึกไงบ้างครับผมก่อนเลยผมบอกว่าผมเนี่ยรู้จักลองจินส์มานานแล้วถ้ามันอยู่บนข้อมือตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าเออมันเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้สวมใส่นาฬิกาที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแบบระดับโลกแบบนี้เฮ้ยจริงเราได้ยินเราเห็นแบรนด์เขามานานแล้วนะใช่ตั้งแต่เด็กผมเดินทางผมก็เห็นเนี่ยลองจินเนี่ยโหอย่างที่เฮียโชคชอบพูดนะครับว่าสตอรี่สำคัญมากสำหรับนาฬิกาหรูเนี่ยครับผมนะครับอันนี้ครบนาฬิกาแบรนด์ที่มีประวัติอันนี้คือต้องไม่ใช่เพิ่งก่อตั้งใช่แล้วไม่ธรรมดาอย่างที่89ปีนะอย่างดีไซน์ของเขาเนี่ยผมว่ามันเข้ากับอย่างบุคลิกของผมเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ดูวัยรุ่นมากนะแต่ผมดูว่าใส่แล้วมันได้เพิ่มความหรูหราแล้วก็ความน่าเชื่อถือกับตัวเองได้เลยนั่นแหละครับครับผมเองในมุมผมนะคือผมเองก็เป็นชายวัยกลางคนนะครับครับแปลงคนอ่ะก็บอกว่าก็ต้องมีการแต่งตัวเข้าสังคมคือในมุมผมเนี่ยที่ผมเลือกสีเทามาแล้วก็เป็นโรสโกลเนี่ยก็ต้องบอกว่าคือสวยเหนือความคาดหมายใส่เข้าแต่งตัวเนี่ยรอดตลอดไม่ว่าใส่เสื้อสีเทาสีขาวสีดำเข้าหมดใส่กระสุนตัวไหนเข้าหมดแล้วมันก็ดูภูมิฐานอันนี้คือตัวนี้คือตัวจบสำหรับคนที่แต่งตัวจริงๆนะครับครับคุณยูอ่ะสำหรับวัยรุ่นอย่างผมฮะวัยรุ่นอายุน้อยเราเป็นตัวแทนคนอายุน้อยผมขอเป็นตัวแทนคนอายุน้อยกันเพราะผมเนี่ยการที่เราจะหาในการหรูและมีประวัติศาสตร์ยาวนานที่ดูไม่แก่เฮ้ยผมว่าเดือนนี้ตอบโจทย์นะใช่ใช่ราคาเข้าถึงได้เรียบหรูตอบโจทย์ใช้ได้ยาวนานผมว่าสำหรับวัยรุ่นที่ทำงานเก็บเงินมาสักก้อนหนึ่งแล้วอยากได้นาฬิกาที่ดูหรูราคาดีผมว่าเดือนนี้ใช้ได้จริงครับสุดยอดนะเรื่องนี้นะครับก็คงประมาณนี้นะครับผมไปลองดูครับไปลองดูมันมีหลายสีสัมผัสจริงๆแล้วแบบเหนือความคาดหมายมากนะครับเอ้ยใครบอกเอ้ยไม่ถูกกับสีดำเนี่ยมีเขามีหลายสีให้เลือกไปลองดูโอ้โหมากมายนะนะครับอยากเห็นสายรับเบอร์ละนะนะอยากเห็นสายยางไว้เราไปลองดูกันเฮียได้ครับโอ้โหครับวันนี้ครับก็สุดท้ายก็อย่าลืมนะแฟนคลับพวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับอย่าลืมนะครับก็ส่วนใครอยากได้description ด้านล่างไปลองติดตามมาดูมีขายแบบเข้าถึงง่ายแน่นอนนะครับวันนี้ก็คลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ